สวัสดีจากบ้านสวนยินดีค่ะวันนี้พามาชมต้นมิราเคิลนะคะจากคลิปเก่านะมีคนเข้ามาสอบถามเยอะว่ายังมีสินค้าไหมนะคะยังมีมิราเคิลไหมนะคะตอนนี้มีมิราเคิลประมาณอยู่ประมาณ8กระถางนะคะแต่เอามาโชว์อยู่นี่5กระถางนะคะข้างในสวนอีก5นะคะไม่ถึง5 3 3เป็น8กระถางนะคะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะพวกนี้อายุปลูกมันประมาณหลายปีแล้วค่ะจนมันออกดอกนะจริงๆเป็นต้นเพาะเมล็ดนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูดอกมันนะคะออกดอกแล้วนี่นะคะดอกมันจะอีนะคะเป็นดอกสีขาวนะคะเป็นดอกเดี่ยวสีขาวนะคะบางอันก็จะขึ้นซ้ายขวาบางอันก็จะขึ้นเป็นกระจุกนะคะก็คือทั้งหมดนี้มันพร้อมที่จะเป็นลูกแล้วต้นนี้ก็ออกดอกแล้วเนี่ยต้นนี้ต้นสูงกว่าเพื่อนนะคะออกดอกแล้วนะคะลูกค้าอยากได้เยอะมากต้นนี้ก็ออกดอกแต่ว่าดินมันหนักมากค่ะลูกค้าคือดินใส่แบบดินแบบแน่นๆเลยค่ะนี่นี่อันนี้ใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะนี่ดอกเขานะคะขายอยู่ที่ต้นละ200บาทถึง250นะคะต้นใหญ่นะคะสามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยหรือว่าไม่เปลี่ยนกระถางก็ได้เพราะว่าเราใช้กระถางไซส์ขนาด9นิ้วนะคะ9นิ้วกระถาง9นิ้วนะคะแล้วก็ไปพรวนดินแล้วก็เติมดินให้เขาก็ได้หรือว่าช่วงนี้เขากำลังออกดอกนะคะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางแล้วกันมันอาจจะชะงักนะคะก็ถ้าลูกค้ารับไปก็สามารถแบบเติมดินลงไปในเนี้ยแล้วก็พรวนดินใส่ปุ๋ยได้ปกตินะคะจนรอให้เขาออกผลเรียบร้อยก่อนนะคะเก็บผลเรียบร้อยก่อนถึงจะเปลี่ยนดินนะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนดินตอนนี้บางทีเขาอาจชะงักนะดอกก็จะร่วงหมดนี่นะคะ200บาทจ้าต้นเล็กนี่200บาทนะคะที่ไม่ได้ส่งทางขนส่งเพราะว่ามันหนักมากนะคะมันแพ็คแล้วก็ค่าส่งมันแพงมากเลยค่ะเพราะว่ามันคิดตามน้ำหนักเนาะก็มารับเองดีกว่านะคะลูกค้าแม่ค้ายกขึ้นหลังรถให้หรือว่าในเขตเทศบาลพันเจริญบึงการเราไปส่งให้ได้จ้าละแวกใกล้ๆนี่ไปส่งให้ฟรีเลยนะคะนี่มิราเคิลเนี่ยจะมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเคี้ยวผลมันเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็ไปกินผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะอย่างเช่นมะม่วงเปรี้ยวมะยมมะดันอะไรพวกนี้นะคะผลไม้ที่เรากินทีหลังเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเปรี้ยวเลยค่ะมันจะออกหวานนะคะเคยทดสอบแล้วกับมะแป่มเปรี้ยวนะคะคือเคี้ยวตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็กินมะแป่มตาลงไปนะคะมะแป่มที่เปรี้ยวจี๊ดกินแล้วแบบตาหยีนะคะสามารถเคี้ยวได้กวมๆเลยค่ะเขาก็เลยเรียกลูกนี้ว่าลูกมหัศจรรย์นะคะเปลี่ยนเปรี้ยวให้เป็นหวานนะคะโอเคจ้าใครอยากได้ก็ทักมานะคะหรือว่าแวะมาดูสินค้าได้ที่บ้านสวนยินดีนะจ๊ะตอนนี้เรือนเพาะชำต้นไม้อะไรก็เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือถนนทางเข้านิดนึงนะคะโอเคจ้าแวะมานะแวะมานะก่อนที่มันจะหมดนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย